พูดถึงเกมการชกในวันนี้สักหน่อยครับเป็นไงบ้างก็เกมการชกวันนี้ก็ทำเหมือนกับได้เหมือนกับที่ซ้อมมาก็ดักศอกดักอะไรดีครับยกแรกนี่พยายามที่จะเน้นศอกเลยตั้งต้นเลยยกแรกก็เน้นศอกครับแต่พอศอกควันไม่ค่อยโดนครับยกแรกครับแล้วก็พี่เลี้ยงสั่งให้มีศอกแล้วก็มีตีเข่ามีอะไรแล้วก็หลอกกันครับแล้วก็ทำได้ยกสองเห็นบอกว่ายกแรกนี่คู่ต่อสู้มีปัญหาที่มือต่อยไม่ถนัดแล้วพยายามที่จะเน้นศอกเหมือนกันใช่ครับโดนอาวุธของคู่ต่อสู้เป็นไงบ้างฮะหนักไหมฮะพี่เขาหนักมากเลยครับก็โดนก็มีซึมไหมครับแต่ผมก็ซ้อมมาดีครับแบบนี้ของเราที่เปิดซิงครั้งแรกที่นี่เลยโดนนวมแบบนี้ใช่ครับขนาดไหนถามจริงก็ได้อยู่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยต่อยหมัดอยู่แล้วส่วนมากจะคอนศอกเนี่ยหมัดไม่ใช่มวยศอกแต่เท่านี้ก็มีหมัดนะออกมามีหลากหลายเหมือนกันนะครับผมสองยกนี่หลายๆคนดูว่าชนะแล้วแต่ว่ายกสามดูเหมือนว่าเทพศิลป์ดันจะไปบวกศอกแรกกับเขาถ้าพลาดท่าบ้านตรงไหนเนี่ยก็ต่อยถูกใจคุณซาตีไว้ก่อนนะเพราะเขาชอบมวยแบบนี้ครับมวยหัวกระเป๋ก็ไม่เป็นไรไม่ต่อยมันไว้ก่อนนะก็หวังโบนัสด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่แล้วครบยกนี่เรายังหวังอยู่แบบว่าจะมีโบนัสก็แอบหวังนิดนิดครับแล้วก็ได้จริงครับแล้วก็ได้จริงๆเพราะว่าปาตินี่เขาโบนัสในท่าน็อกนี่ถึงได้ใช่ครับแต่ถ้าชนะคะแนนเนี่ยโอกาสน้อยครับน้อยฮะเราก็ได้อยู่แต่ก็ได้อะดีใจนะดีใจมากครับดีใจมากดีใจจนไม่ยอมไปโรงพยาบาลเลยไงเห็นเขาบอกว่านิดนึงครับไม่เป็นไรไกลหัวใจไม่เป็นไรแล้วออกกายหัวใจทีแรกเขาบอกว่าจะให้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ครับแต่มันนิดเดียวแต่เราบอกเราปฏิเสธใช่ครับนิดเดียวปฏิเสธหมอไว้ง่ายอ๋อคิดว่าไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่คนได้เจ็บตรงไหนบ้างก็มีโดนเจ็บศอกนิดนึงครับเจ็บศอกแล้วอ๋อเจ็บศอกเราใช่ไหมใช่แล้วหัวมีแปะอะไรเนี่ยแปะนิดนึงครับแปะนิดนึงไกลหัวใจครับไกลหัวใจฮะแล้วจะไปเย็บเองหรือไงไม่ไม่ต้องเย็บก็ได้เพราะมันนิดเดียวอ๋อนิดเดียวไงเราคิดเราเห็นแผลแล้วไม่เย็บดีกว่าใช่ครับอ๋อเย็บนี่เจ็บกว่าฮะครับนักมวยหลายคนบอกว่าเราเย็บเนี่ยบางทีเจ็บกว่าโดนอีกต่อยครับผมดูมาเยอะแล้วอ่ะพูดถึงแฟนคลับสักนิดนึงครับแฟนคลับของทางเทพศรีนี่โอ้โหเชื่อว่าดูอยู่หน้าจอเยียบเลยอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างก็ฝากขอบคุณ FC ทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณพิวเล่สมุยแล้วก็ขอบคุณคุณโทนี่หัวหน้าค่ายไลออนมวยไทยวันนี้ก็ทำได้ทำอะไรได้ครับนะครับได้รางวัลไป 350,000 โบนัสเนี่ยนะครับผมวางแผนหรือยังฮะว่าจะไปทำอะไรดีก็เอาไว้แบ่งกับเทรนเนอร์ให้เขาให้ครอบครัวให้พี่ๆในค่ายครับถามคำถามนะครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงครับกับวันลุมพินีก็แล้วแต่คุณชาตรีครับเพราะว่าผมก็เป็นมวยสไตล์บวกอยู่แล้วเพราะว่ามวยก็ตรงกับตามที่คุณชาตรีชอบอยู่แล้วแล้วแต่เขาว่าเขาจะให้ต่อยกับใครไปทำนะได้หมดครับแสดงความยินดีด้วยครับ